兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลฟัตตาห์ยิดนอรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงสาธารณสุขก็รณรงค์ให้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซดนมเพิ่มขึ้นหวังสูงสมวัยสมาร์ทเด็กชายโตขึ้น8เซนเด็กหญิงโตขึ้น5เซนนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันพุธสุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโรงเรียนโลกซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่25กันยายนเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดื่มนมมากขึ้นสำหรับประเทศไทยจากผลสำรวจล่าสุดพบว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากเฉลี่ยเพียงคนละ14ลิตรต่อปีในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยอยู่ที่คนละ60ลิตรต่อปีและทั่วโลกเฉลี่ยคนละ 103.9 ลิตรต่อปีหรืออาจกล่าวได้ว่าอัตราการดื่มนมของคนไทยยังต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก 4-7 เท่ากรณีดังกล่าวส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ18ปีจะมีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างต่ำโดยผู้ชายสูงเฉลี่ยเพียง 167.1 เซนติเมตรผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตรด้านอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งเสริมให้ดื่มนมทุกเพศทุกวัยเริ่มตั้งแต่เด็กหลังคลอดให้กินนมแม่อย่างเดียวตลอด6เดือนเนื่องจากนมแม่เป็นนมที่มีคุณภาพช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยและมีสติปัญญาดีหลังจากนั้นแนะนำให้ดื่มนมเหมาะสมตามวัยได้แก่วัยเด็กที่ยังต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตโดยเด็กก่อนวัยเรียนให้ดื่มนมชนิดธรรมดาวันละ 2-3 แก้ววัยเรียนดื่มนมวันละ2แก้ววัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแนะนำให้ดื่มนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยวันละ1แก้วสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้วทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยในวัย18ปีเติบโตสมวัยมีหุ่นสูงสมาร์ทโดยให้ผู้ชายสูงเฉลี่ย175เซนติเมตรผู้หญิงสูงเฉลี่ย162เซนติเมตรและคนไทยอายุยืนเฉลี่ย80ปีภายในอีก10ปีข้างหน้าหรือในปี2566พบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เจ็บใจ